พระคัมภีร์ไม่ได้เป็นแค่หนังสือประวัติศาสตร์แต่เต็มไปด้วยข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ที่สามารถพิสูจน์ได้จากแหล่งประวัติศาสตร์อื่นๆพระคัมภีร์ไม่ใช่แค่วรรณคดีที่ยิ่งใหญ่แต่บรรจุไว้ด้วยกวีนิพนธ์อันไพเราะยิ่งและเรื่องจับใจทั้งหลายพระคัมภีร์ไม่ใช่เป็นแค่หนังสือจิตวิทยาแต่ได้ชี้ถึงคลังแห่งความเข้าใจในธรรมชาติมนุษย์และความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เราสามารถนำไปใช้ได้คุณอยากเป็นเจ้าของหนังสืออันทรงคุณค่าที่เรากำลังพูดถึงนี้ไหมคะหากคุณต้องการโทรหาเราสิคะ1800532402แจกฟรีสำหรับทุกสายที่โทรเข้ามาค่ะคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการจากใจถึงใจนะครับคุณผู้ชมครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเรามีปัญหาเราต้องการที่พึ่งแต่บางครั้งที่พึ่งที่เราพึ่งนั้นก็ไม่สามารถตอบในสิ่งที่เราต้องการได้แล้วก็มีคนหนึ่งนะครับเขาจะผ่านเรื่องการพึ่งพาได้อย่างไรไปพบกับชีวิตของคุณเฉลียวสุขศรีครับว่าเขาจะผ่านได้อย่างไรติดตามชมครับอยากหลุดพ้นจากมารอีมานซาตานเพราะว่าอยู่กับอีมานซาตานแล้วมันมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายตลอดชีวิตของป้าเฉลียวสุขศรีพบแต่ความทุกข์ความเจ็บปวดและความสูญเสียสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการกระทําของสิ่งหนึ่งที่เธอเรียกว่าผีหรือวิญญาณร้ายแต่กาบ่ฮู้จักไว้ที่อีไปทางใดก็อยู่อย่างนั้นโหมีหาเฮ็ดหมาอยู่อย่างนั้นแล้วก็อยู่อย่างนั้นน่ะเป็นเวลาอันยาวนานที่ครอบครัวของป้าเฉลียวบูชาผีและเส้นไหว้ผีแบบนี้มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษซึ่งเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาและลูกหลานก็ต้องปฏิบัติตามก็มีเหล้ามีไก่มีสิ่งที่เขาต้องการนั่นละที่เอาไปให้เขาเขาเรียกอะไรก็ต้องให้เขาก็มีทุกอย่างที่พี่อยากได้เนี่ยก็ต้องหามาให้และทุกครั้งที่ผีอยากได้ของเส้นก็จะเกิดความเจ็บป่วยขึ้นกับคนในบ้านและเมื่อทำพิธีเส้นไหว้อาการต่างๆก็กลับมาเป็นปกติก็ดีแค่แป๊บเดียวโหว่ายักได้ไหมมันก็มาท่ามถ่วงไหมก็อยู่ยังงั้นตลอดปีครั้งหนึ่งป้าเฉลียวจำได้ว่าพ่อถางป่าเพื่อทำการเพาะปลูกแต่ไม่รู้ว่าที่ดินตรงนั้นเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณร้ายจึงทำให้วิญญาณเหล่านั้นโกรธและต้องทำพิธีขอขมาต่อเหล่าวิญญาณอำนาจของวิญญาณร้ายรุนแรงมากขึ้นเมื่อมันไม่พอใจที่พ่อของเธอไปทำอะไรกับที่ดินของพวกมันลองที่เป็นลองอยู่แล้ววันนี้เขาก็ต้องเอารถไถไปดันลองให้เป็นนาเป็นนาพื้นเดียวนะคือไปโฮมลองเลยแล้ววันนี้เขาก็บักโกดเคนไปมางบ้านมางเหรียญเขาก็บักโกดสุดๆวันนี้เขาว่าบ่ให้อภัยแล้วเขาเอาชีวิตพ่อเขาหมอที่บอกมาพ่อของป้าเฉลียวป่วยอย่างทรมานหมอผีที่ไหนหรือยาชนิดใดก็ไม่สามารถช่วยได้มันทรมานมากคุณพ่อก็ร้องขวนคางว่าปีบปวดหายเจ็บวัดอีแต่บ่ได้นอนเลยอีเฝ้ากันอยู่นั่นทั้งคืนนะต้องพัดกันร้องคางว่าเจ็บปวดเจ็บปวดเอายั่งมาแล้วก็ร้อนอีอยากให้เอาน้ำใส่เองมาอาบให้ตลอดเพราะว่าคุณพ่อร้องว่าบ่ร้อนร้อนไม่กี่วันหลังจากนั้นพ่อของเธอก็เสียชีวิตคุณพ่อตายไปแล้วก็มีแต่ความวุ่นวายในครอบครัวเดี๋ยวก็คนนู้นเป็นนู้นคนนี้เจ็บขาคนนั้นเจ็บท้องคนนั้นปวดหัวอยู่อย่างนั้นพัดกันไปโรงพยาบาลตลอดก็บ่รู้เนาะเราก็ว่าเป็นโรคต่างๆโรคกรรมโรคเวรอีหยังก็ว่าไปอย่างนั้นแล้วถึงแม้ว่าจะผ่านมาหลายสิบปีแต่วิญญาณร้ายก็ยังไม่ลดละความอาฆาตลงพี่เขยและพี่ชายของเธอเสียชีวิตต่อจากพ่อก่อนตายทั้งคู่เดินไม่ได้และมีอาการเหมือนกับที่พ่อเป็นทุกอย่างครอบครัวเด็กกบาทุกความซาบเซงจากพี่แล้วมีสั้นกบาบรรพบุรุษยังไปอยู่สินี่พ่อก็ตายแล้วยังก็ถือเบิดไปแล้วแล้วยังโบสิ้นสุดกันจักยาก็เคยที่ตามพี่มาอยู่นะว่ามันเครียดมันโกรธมันยังนะชีวิตพ่อก็เอาไปแล้วแล้วยังบ่สิ้นสุด
คนต่อไปที่ผีต้องการจะเอาชีวิตก็คือป้าเฉลียวเธอเริ่มเจ็บปวดและมีอาการเหมือนเช่นพ่อและพี่ชายทรมานมากคือว่ายังมันปวดข้านี่เหล่าอีไปบีบเอาให้หมอนวดอะไรมันก็อีบ่ฮู้เลยเพราะว่าปวดตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าเอายามากินมันก็บ่หายก็อีหายแค่แป๊บเดียวยังกินยาแก้ปวดไปนี่ก็บ่พอ5นาทีเพราะว่ามันอีปวดตรงคอเหมือนกันเลยมันอีเดือดบ่ได้ที่คุณพ่อเป็นอยู่หั่นก็ข้านั่นอีเดือดบ่ได้ป้าเฉลียวจึงไปหาหมอผีเพื่อหาวิธีรักษากระทําแบบว่าไปใส่ยามว่ามันอีเอายังมันจังอีให้โกดเอายังไปเทนเขาบอกว่าให้ซื้อตุ๊กตาซื้อหุ่นซื้อเคียงเป็นปีเป็นแขนเป็นเว้นเป็นจ้องเป็นทุกอย่างที่เขาเรียกก็เอาไปปลูกไปย่างก็คือวิสัยก็ให้มาแต่ผีไม่ได้รักษาคำพูดป้าเฉลียวยังคงเดินไม่ได้และนับวันกำลังขาก็อ่อนแรงลงไปเรื่อยๆทำให้เธอคิดว่าสักวันเธอจะต้องตายเหมือนพ่อและพี่ชายอย่างแน่นอนก็บอกลูกว่าโอ้แม่ต้องตายแล้วอายุคงบ่ถึง60 70เพราะว่ามันบ่มีแรงแล้วข้าเดินไปด้วยก็บ่มีแรงแล้วข้าจังบ่ได้แล้วแบบว่าความรู้สึกข้ามันบ่มีแล้วมันเบิดแรงในตอนนี้ป้าเฉลียวหมดสิ้นทุกอย่างไม่มีทางออกใดที่จะช่วยได้หลานชายคนหนึ่งได้เรียนรู้เรื่องของพระเจ้าจึงได้ชวนป้าเฉลียวไปโบสถ์บอกว่ายายยายอยากหายบ่เจ็บขาลั่นไปเบาให้ฟังอะเนาะก็ว่าอยากหายอยากหายยายก็ไปให้เจ้านั้นรักษาหายนี้ยายก็ลั่นไปบอกอย่างงี้เนาะเมื่อไปถึงที่โบสถ์ป้าเฉลียวได้ยินเรื่องของพระเจ้าและการช่วยกู้ของพระองค์ทําให้เธอตัดสินใจรับเชื่อเข้ากระบอกคำสารภาพความผิดความบาปเฮานี่นะที่โบสถ์แห่งนี้นี่เนาะวันนี้ที่บาสารภาพแล้วแล้วก็เข้าให้มานั่งโต๊ะแล้ววันนี้ป้าก็ได้รับการรักษาในนาทีหั่นเลยแบบว่ามีความรู้สึกกับร่างกายของป้านี่เพราะว่าป้าก็เลยอุทาหารออกมาว่าโอ้พระเจ้านี่มีจริงๆเพราะว่าพระเจ้ามารักษาให้แฮ่ๆนะเพราะว่าได้รับแต่วันนี้ป้าก็กลับไปบ้านไปนอนคืนเมื่อเช้ามามันข้ามันบ่ปวดมันอีให้เลยความปวดเสียปวดอยู่ในๆนะป้าก็ลุกขึ้นมาว่าเอ๊ะพระเจ้ารักษาให้แท้นับจากวันที่ป้าเฉลียวได้มอบชีวิตให้กับพระเจ้าและเป็นลูกของพระองค์วิญญาณชั่วร้ายเหล่านั้นไม่กล้าที่จะเข้ามาข้องเกี่ยวกับเธออีกเลยที่ว่าวิญญาณชั่วนี่ตั้งแต่ป้ามาเสียเจ้านี่อีบ่มีเลยที่เจ้าที่เจ้าผังที่เสียที่ไส้ที่บรรพบุรุษเนี่ยอีบ่มาห้ามเอายังจักเทียบ่ได้ไปอาโมฮีโมยังคือว่า 2-3 ปีคือมาอยู่นําพระเจ้านี่ลูกหลานบ่เคยได้เข้าโรงพยาบาลเลยความเจ็บไข้ป่วยเป็นนี้อีหายบาดปิดทิ้งคือว่าได้สันติสุขยะข้าเจ้าในตรงนี้ 100% พ่อบอกว่าผู้ที่มาลี้ภัยอยู่ในพระองค์เนี่ยพระองค์จะให้เป็นผู้มีให้สูงกว่าคนที่ธรรมดาคนธรรมดาเนี่ยสูงกว่าดังนั้นคนที่เข้ามาหาพระเยซูมาหาพระเจ้าเนี่ยจะมีสิทธิ์อำนาจอยู่ไม่อยู่ใต้อำนาจของผีถ้าเรามาเชื่อพระเจ้าเนี่ยเราไม่อยู่ใต้อำนาจเราอยู่เหนือผีพระเจ้ายิ่งใหญ่นี่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของป้าเฉลียวสุขศรีเธอได้พบการปกป้องได้พบกับความรอดและได้พบกับชีวิตนิรันดร์ในพระเจ้าเพียงองค์เดียวที่อำนาจอื่นใดในโลกนี้ไม่สามารถมีให้ได้สิ่งนี้ทำให้เธอมั่นใจและหากมีปัญหาอื่นใดย่างกรายเข้ามาเธอก็รู้ว่าพระเจ้าองค์นี้จะเป็นผู้ที่คอยปกป้องช่วยเหลือเธออย่างแน่นอน